ทริคไอโฟนสำหรับคนขี้เซาคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็คนที่ชอบความแตกต่างค่ะทริคที่1สำหรับคนขี้เซาก่อนเลยค่ะจันว่าปัญหาเนี้ยเจอกันหลายคนแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายคนชอบฟังเพลงดู YouTube Premium ที่แบบไม่มีโฆษณาแล้วมันก็จะรันไปเรื่อยๆใช่มั้ยคะแล้วพอเราปิดหน้าจอมันก็ไม่หยุดเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ทำให้แบบมันไม่ได้หยุดเล่นน่ะตื่นมาอีกทีแบตหมดแล้วค่ะแก้ไขได้ง่ายโดยเข้าไปที่แอปนาฬิกาหรือว่า Clock นั่นเองค่ะเข้าไปที่แอป Clock หรือว่านาฬิกานะคะจากนั้นเลื่อนไปที่ Timer ทีนี้ตั้งได้เลยว่าจะให้หยุดตอนอีกกี่นาทีอีกกี่ชั่วโมงแล้วแต่เราเลยค่ะดูตรงคำว่า When Timer Ends หรือว่าเมื่อหมดเวลาให้คุณเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะคะจะมีคำว่า stop playing หรือว่าหยุดเล่นทีนี้เมื่อถึงเวลาที่เราตั้งไว้มันก็จะปิดทันทีไม่ต้องอารมณ์เสียตื่นมาปิดเองหรือว่าเครื่องดับเพราะแบตหมดอีกจริงๆแล้วสามารถใช้ได้กับทุกแอปพลิเคชันเลยค่ะคุณสามารถดูตรงนี้เลยด้านบนตรงนี้ที่มันเขียนว่า playing อะอะไรที่เล่นอยู่ใช่ไหมทุกอย่างที่เล่นอยู่ตรงนี้เมื่อคุณตั้งนาฬิกาไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลามันก็จะหยุดเล่นให้คุณอัตโนมัติเลยค่ะ2ทริคไอโฟนสำหรับคนที่ชอบความแตกต่างค่ะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะอันแรกเลยนะคือการตั้งเสียงสั่นแบบคุณปกติมันจะสั่นแบบคืดคืดคืดแบบเสมอกันใช่ไหมคุณสามารถตั้งให้เป็นบีทตามจังหวะของคุณได้เลยนะแบบคืด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 คือแบบแล้วแต่เลยว่าคุณอยากทำยังไงก็สามารถทำได้ค่ะเข้าไปที่เซตติ้งจากนั้นเลือกคำว่าsound and haptic ค่ะเลือกคำว่า ringtone แล้วกดที่ vibration ที่อยู่บนสุดเลยนะทีนี้ก็เลือกคำว่า create new vibration ค่ะให้เอานิ้วจิ้มลงไปตามจังหวะที่เราต้องการได้เลยค่ะว่าอยากให้ตรงไหนสั่นวันไหนอยากสั่นแบบโจ๊ะวันไหนอยากสั่นแบบชิลๆก็สามารถ create จังหวะได้ตามที่ต้องการเลยค่ะความแตกต่างข้อที่2เปลี่ยน ringtone เฉพาะคนพิเศษค่ะเนี่ยมันก็มีคนที่แบบเราไม่อยากคุยด้วยใช่ไหมคะโทรเข้ามาจะปิดเครื่องไปเลยมันก็ยังไงอยู่ดังนั้นเนี่ยเราสามารถเซตเสียงริงโทนสำหรับคนพิเศษไปเลยจะได้รู้ว่าใครกำลังโทรมาอยู่ไม่ต้องเอื้อมือไปหยิบโทรศัพท์มาดูว่าใครโทรมานะทีนี้เนี่ยพอเพลงไหนดังเราก็จะรู้เลยว่าใครโทรมาหาเราเพราะว่าทุกเพลงนะคะมันมักจะมีแบบความหมายสำหรับใครคนนึงเสมอค่ะเข้าไปที่โฟนกดที่คอนแทคหรือว่ารายชื่อค่ะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็สามารถเลือกเบอร์ได้เลยเมื่อเลือกเบอร์ได้แล้วนะคะกดคำว่า edit ค่ะแล้วก็เลือกที่ริงโทนทีนี้นะคะเราก็สามารถเลือกริงโทนที่เราต้องการได้เลยหรือถ้าเราอยากจะตั้งสั่นใช่ไหมก็เลื่อนขึ้นมานิดนึงแล้วกดที่ vibration แล้วก็เลือกการสั่นที่ต้องการได้เลยค่ะทริคสุดท้ายสำหรับคนชอบความแตกต่างค่ะการแจ้งเตือนแบบใหม่ก็คือแทนที่จะเป็นสั่นหรือเสียงทีนี้เป็นไฟเลยค่ะให้ flash กระพริบ LED แบบปุ๊บๆๆได้เลยเริ่มต้นนะคะให้เข้าไปที่ setting แล้วเลือกที่ accessibility เลือกที่ audio visual จากนั้นค่ะเปิดโหมด LED flash for alert เท่านี้นะคะก็จะมีแสงแฟลชแจ้งเตือนเราแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมาะกับแบบใช้งานตอนกลางคืนเหมือนกันนะใครที่ชอบหาโทรศัพท์ไม่เจอตอนกลางคืนในห้องเนี่ยพอไฟมันขึ้นมาปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าโทรศัพท์อยู่ที่ไหนแต่ใครที่แบบว่ามีคนส่งข้อความเยอะๆคนโทรหาบ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะห้องนี้นึกว่าเป็นผับเลยแบบไม่เอานะทริคสุดท้ายสำหรับคนที่มีเพื่อนชอบเอ้ยไม่ใช่สำหรับคนที่มีเพื่อนชอบสอดรู้สอดเห็นความเป็นส่วนตัวเนี่ยอันดับหนึ่งนะคะเคยไหมเวลาแบบว่าเอ้ยเธอดูรูปในโทรศัพท์รูปนี้สิแล้วก็แบบเพื่อนอ่ะไม่ค่อยอยู่รูปเดียวชอบแบบไปเอ้ยซ้ายไปขวาคือเราให้เธอดูรูปเดียวมีวิธีล็อกภาพด้วยค่ะวิธีการนะคะเข้าไปที่ setting เลือกคำว่า accessibility จากนั้นกดเปิด guide access ค่ะตามด้วยกด passcode setting แล้วก็ face id ต่อมาเราก็เข้าไปที่รูปภาพเลือกรูปภาพที่เราจะให้เพื่อนดูค่ะหลังจากนั้นนะกดปุ่มล็อก3ครั้งแล้วเราก็ลากเส้นคลุมทั้งหน้าจอเลยค่ะเมื่อเสร็จก็กด start แล้วตั้งรหัสผ่านได้เลยคลายความลับเยอะนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูได้ค่ะเพราะว่าทีเนี้ยเพื่อนคุณก็จะไม่สามารถเปิดดูรูปอื่นได้แล้วหรือว่าถ้าคุณเปิดแอปพลิเคชันนี้ทิ้งไว้เขาก็จะอยู่ได้แค่หน้านี้หน้าเดียวค่ะเขาไม่สามารถเปิดเข้าไปที่แอปอื่นได้แล้วค่ะเพราะว่าบางทีมันมีความจำเป็นไงเหมือนแบบเราต้องฝากโทรศัพท์ไว้กับเพื่อนหรือว่าให้เพื่อนดูโทรศัพท์แต่เราไม่อยากให้เขาเข้าไปถึงข้อมูลอื่นๆได้อย่างเงี้ยเราก็ล็อกไว้เท่าที่เราอยากให้เขาเห็นค่ะแล้วถ้าคุณอยากจะออกจากโหมดนี้นะคะให้คุณกดปุ่มนี้ค่ะปุ่มล็อก3ครั้ง1 2 3แล้วก็กดปุ่ม N มุมด้านซ้ายข้างบนก็จะหลุดออกจากโหมดนี้ทันทีค่ะก็จริงๆแล้วทริคต่างๆที่อาจารย์พูดมานะคะก็ไม่ได้เป็นทริคใหม่แต่มาบอกไว้สำหรับใครบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้มาก่อนใครเป็นคนขี้เซาใครเป็นคนชอบความส่วนตัวหรือชอบความแตกต่างก็อย่าลืมลองเอาไปใช้กันดูนะคะถ้าใครชอบทริคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็ทีมซีเมเกนด้วยนะคะYeah.